สิ่งที่เราเก็บรับบทเรียนหลังจากมันผ่านมา6วัน7วันเนี่ยผมคิดว่ามันต้องคิดให้ดีว่าตกลงแล้วสังคมไทยเนี่ยมันได้ศึกษาบทเรียนเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือยังใช่ไหมคือการศึกษาบทเรียนเรื่องนี้อย่างจริงจังนี่มันหมายความว่าทำไมคนคนนี้ถึงก่อเหตุมันเป็นภาวะทางจิตอะไรมันเป็นผมคิดว่ามันต้องเข้าใจว่ามันเป็นภาวะที่แบบมันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแม้แต่มนุษย์ธรรมดาที่ใจทำมินถิ่นชาติก็ทำไม่ได้ครับอันนี้มันเป็นภาวะแบบอะไรอะมายเบรกกิ้งหรือเมนทอลเบรกกิ้งอะไรแบบนี้คือจิตมันแตกสลายแล้วอะไม่ได้แปลว่าคลั่งหรือมีอาการทางจิตนะจิตมันแตกสลายโอ้มันยิ่งกว่าคนบ้ามันอาจจะบางคนอาจจะเรียกว่าคนบ้าหนึ่งมันก็คือแบบมันยิ่งกว่าคนบ้าแล้วมันแบบมันจิตมันแตกอะผมคิดว่ามันเลอะเลือนอะมันมีความเลอะเลือนอะคุณทำได้ยังไงคนที่มันเข้าไปฆ่าเด็กทีละคนทีละคนอะผมไม่แน่ใจว่าหนึ่งมาจากความต้องการค้าลูกหรือสองอ่านอีกทบทวนอีกทีบางคนบอกว่าเหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกว่าลูกเขาถูกบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทั้งหมดเสียชีวิตแล้วเราเลยไม่ทราบไม่รู้คืออันเนี้ยมันมีปัญหาว่าเสร็จแล้วเนี่ยในการสืบสวนสอบสวนของเราเนี่ยของรัฐเนี่ยคุณหาข้อเท็จจริงหรือเปล่าหาข้อเท็จจริงเพื่อศึกษาผมคิดว่าเคสอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมฮะมันเป็นเคสที่ต้องวิจัยมันเป็นงานวิจัยทางจิตอย่างกว้างขวางหลายประเด็นหลายมุมหลายมิติต้องวิจัยทางจิตโดยกรมสุขภาพจิตโดยราชวิทยาลัยจิตแพทย์โดยอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งต้องทำงานวิจัยอ่ะทำการสอบสวนแล้วก็ค้นข้อมูลให้หมดมันไม่ใช่การสอบสวนที่ทำโดยตำรวจอ่ะมันต้องไม่ใช่การสอบสวนที่ทำโดยตำรวจใช่ฮะคนคนหนึ่งเนี่ยผมว่าเขามีปัญหาทางจิตมานานเราอ่านเวลาคือคนไปโกรธแม่บอกว่าลูกฉันเป็นคนดีแต่เวลาอ่านคุณเข้าใจคนที่มันเป็นจิตเภทอย่างเงี้ยไอ้นี่หนักกว่าจิตเภทอีกนี่มันหนักกว่าคือนี่มันจิตแตกอ่ะคนแบบนี้ปกติเขาจะไม่แสดงออกอ่ะเราไม่รู้ใช่ป่ะมันโดยเฉพาะกับคนที่เป็นญาติมิตรคนใกล้ชิดจะไม่รู้สึกหรอกแต่ว่าอาการที่ฟังมันมีความแปลกแยกกับสังคมเป็นคนที่เรียนหนังสือได้เกียรตินิยมอันดับ2แล้วตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะทำตัวดีเหมือนกับเป็นนักเรียนตัวอย่างแล้วนะนิติศาสตร์ไม่ได้ติดยาไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นภาวะทางจิตที่มันมายังไงเราไม่รู้อ่ะมันไม่มีใครรู้เลยมันกระท่อนกระแท่นมากข้อมูลและข้อมูลของตำรวจเนี่ยก็คือพยายามที่จะปัดไปว่าติดยาเสพติดเอ้าเรื่องปืนติดยาเสพติดสองเรื่องนี้แหละที่ปัดไปติดยาเสพติดแต่เสร็จแล้วคุณปรากฏว่าไม่มีสารเสพติดสารเสพติดในตัวแล้วส่วนใหญ่การเสียชีวิตของเด็กไม่ได้เกิดขึ้นจากปืนใช้มีดฮะแล้วก็ไอ้กรณีของการสืบไปเรื่องของคดีอ่ะยาบ้าเม็ดเดียวไม่มีใครพูดเจ้าหน้าที่รัฐไม่ยอมพูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงโดนแค่ยาบ้าเม็ดเดียวมันมาจากไหนแล้วคนจับเนี่ยไม่ใช่ตำรวจที่นั่นด้วยนะฮะตำรวจหนองบัวลำพูมาจับครับข้ามเขตมาจับสิบตรงไหนคนนี้ว่าติดยาบ้าถูกออกราชการเดือนมกราคมถ้าบอกว่าคลั่งเพราะเรื่องนี้ทำไมมันไม่อะผมฟังสวอภิปรายที่สวคุณอะไรที่เป็นตำรวจบอกว่าเขาบอกว่าเหมือนกับผู้รักษาบอกว่ามีโอกาสที่จะได้กลับเข้ารับราชการถ้าไปขอให้ผู้บังคับบัญชาหรือให้นายกอบต.หรืออะไรทำนองนี้รับรองความประพฤติอะไรต่างๆเนี่ยนะมันเราไม่รู้เหมือนกันวันนั้นเช้าวันนั้นก็ไปศาลอันเนี้ยข้อมูลพวกเนี้ยมันกระท่อนกระแท่นมากมันไม่มีใครแบบสรุปรวบรวมทางจิตใจมันเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าคุณสรุปแล้วมันกระทบตำรวจป่ะมันกระทบระบบของรัฐหรือป่ะผมดูแล้วเป็นอย่างนั้นหลักๆคือกลัวว่ามันจะบานไปถึงระบบตำรวจเอาผิดกันแกล้งหรืออยากเคลียร์ออกก็เลยยัดข้อหาความไม่เป็นธรรมของระบบคือเราไม่ได้บอกว่าเอ้ยเขาเป็นคนดีเขาไม่ได้เขาไม่อันนั้นไม่ต้องพูดถึงละไม่ต้องพูดถึงเขาเป็นคนคลั่งคนไม่เรากำลังหาสาเหตุเขาเป็นคนที่แบบถึงความเลวร้ายจิตไม่ปกติครับแต่คนจิตไม่ปกติอย่างนี้เนี่ยเวลามันถูกอะไรกระทบเนี่ยมันถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะไม่สะท้อนออกอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ถ้าเป็นเราเป็นคนปกติแต่คนไม่ปกติเนี่ยมันถึงสะท้อนออกอย่างนี้แล้วอะไรมันทำให้เขาถึงต้องขนาดนี้ไงแล้วถ้าเราไม่วิจัยทางจิตแบบนี้เนี่ยผมว่าเราจะเห็นอย่างนี้อีกบ่อย
สังคมไทยเนี่ยคิดว่าเราไม่ใช่แบบอเมริกาอุ้ยอเมริกานี่มันแบบฆ่ากันเป็นบ่อยเลยยิงกราดมั่งในตลาดในเมืองในโรงเรียนมั่งอะไรเงี้ยใช่คนอเมริกามันมาจากมันเป็นสังคมที่มุ่งประสบความสำเร็จถ้าแบบใครที่มันเป็นประสบความสำเร็จคือลอสเซอร์มันจะถูกกดดันครับแต่ผมว่าสังคมไทยมันมีต่างอย่างคือว่าความกดดันเนี่ยมันเหมือนจะมาจากตัวระบบของระบบเจ้าขุนมุนายระบบบังคับบัญชาระบบอะไรมันมาถึงมาออกที่ทหารตำรวจแล้วไอ้คนไม่ปกติที่มันไปเข้าไปอยู่ในระบบอย่างนี้คนที่จิตไม่ปกติที่เข้าไปอยู่ในระบบอย่างนี้เหมือนทหารกัดยิงหรือเหมือนตำรวจคนนี้สิบตำรวจคนนี้คนที่เข้าไปอยู่ในระบบอย่างนี้ซึ่งเป็นคนไม่ปกติแล้วมันประสบอะไรหนักแล้วมันระเบิดออกมาถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องพวกนี้เนี่ยผมว่ามันจะเกิดอีกแล้วมันจะเกิดถี่ขึ้นด้วยช่วงก่อนก็มีทหารยิงกันในค่ายทหารใช่ไหมฮะต่อไปมันก็อาจจะแบบว่าคือเราเสี่ยงอยู่แล้วในภาวะสังคมปัจจุบันไอ้ขับรถเฉี่ยวกันขับรถอะไรกันยิงกันเนี่ยมันมีมาเยอะแล้วครับใช่ไหมคือผมก็เพิ่งเจอที่พักผมนี่แหละใช่ไหมฮะอาวุธปืนหาง่ายมากก็โอเคก็เข้าใจเรื่องปืนก็ต้องไปจัดการแต่อะไรมันทำให้แต่ก่อนก็มีปืนแต่ไม่ยิงทำไมนี้ทำไมถึงยิงภาวะทางจิตของสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนไทยมันควรจะต้องศึกษาแล้วก็รัฐมันก็ควรจะมีบทสรุปในแง่ของงานวิจัยเพราะผมคิดว่าจิตเรื่องการศึกษาทางจิตแพทย์ในสังคมไทยเนี่ยมันน้อยมากผมคิดว่าปัญหาเรื่องกราดยิงก็คือว่ามันอาจารย์ท่านหนึ่งให้ความเห็นว่ามันเหมือนแบบสังคมไทยมันชอบทำอะไรให้เป็นมหรสพอันนี้คืออาจจะแรงหน่อยนึงในแง่ที่ว่ามันก็คือมหรสพจริงๆก็คือเราดูสื่อผมมีความรู้สึกว่าผมอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับกสทช.ที่ไปลงโทษสื่อเรื่องความรุนแรงแบบนั้นนะถ่ายภาพความรุนแรงแต่ผมรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ผมเห็นสำหรับสื่อไทยก็คือมันทำให้เป็นมหรสพจริงๆอะมหรสพแห่งความสะเทือนใจเหมือนกับมีเพื่อนผมก็ไม่กล้าดูแต่เพื่อนก็บอกเหมือนกับนักข่าวไปจ่อไมค์สัมภาษณ์ผู้สูญเสียใช่ไหมฮะแล้วก็ไลฟ์สดอ่ะฮะคือเรื่องแบบนี้มันไม่จำเป็นต้องไลฟ์สดก็ได้ฮะมันไม่จำเป็นต้องไลฟ์สดอ่ะอะไรแบบเนี้ยคือหลายๆเรื่องมันไม่จำเป็นต้องทำไอ้เรื่องแบบเนี้ยแล้วแบบสังคมไทยมันก็ฟูมไฟล์กับมหรสพแบบเนี้ย